คือวิธีกำจัดฝ่ายขี้แมลงวันหูตาปลาในราคาสบายกระเป๋าวัสดุที่ต้องเตรียม1ปูนแดง2ผงด่างสบู่กรดแบบโบราณสบู่สไลด์สบู่ธรรมดา3ไม้จิ้มฟันหรือคอตตอนบัดวิธีกำจัดวิธีผสมนำเอาปูนแดงมาผสมกับผงด่างหรือสบู่ในอัตราเท่ากันคืออย่างละ1ช้อนโต๊ะกรณีที่ใช้สบู่ก้อนให้ขูดหรือบดให้ละเอียดก่อนนำมาผสมแล้วผสมน้ำลงไปเล็กน้อยพอให้เป็นเนื้อครีมข้นแต่อย่าให้เหลวมากเกินไปเมื่อได้ส่วนผสมสำหรับกำจัดฝ่ายขี้แมลงวันแล้วนั้นก็นำเอาไม้จิ้มฟันไปจิ้มที่ปูนแดงที่ผสมกับสบู่จนได้ที่แล้วโดยจิ้มขึ้นมาให้ได้เป็นก้อนเล็กๆขนาดพอดีกับเม็ดฝ่ายของเราจากนั้นนำไปจิ้มหรือแต่เฉพาะบริเวณฝ่ายหรือขี้แมลงวันที่สำคัญคืออย่าให้หน้าหรือส่วนที่ต้องการกำจัดฝ่ายเปียกน้ำคือส่วนนั้นต้องแห้งจริงๆค่ะจากนั้นทิ้งไว้จนแห้งแรกๆจะรู้สึกคันผสมเจ็บยิบยิบไม้ยามกช่วงเวลานี้ต้องอดทนมากๆสักพักก็จะค่อยๆหายไปเองเมื่อแห้งดีแล้วค่อยๆเช็ดออกด้วยผ้าสะอาดเบาๆหรือไม่ก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเมื่อทำเสร็จแล้วคุณจะพบว่าส่วนที่เคยมีไฝได้หลุดหายไปแล้วถ้าเห็นเป็นหลุมแหว่งๆไม่ต้องอตกใจนะคะให้หมั่นทาครีมลบรอยแผลเป็นไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะมีใบหน้าใสๆไร้เม็ดไฝหรือแมลงวันอย่างแน่นอนส่วนในกรณีที่ยังไม่หลุดก็อาจเป็นเพราะว่ารากของไฝบริเวณดังกล่าวนั้นรากลึกหรือเปล่าถ้าไฝที่จี้รากอยู่ไม่ลึกมันก็จะหลุดหายไปเลยส่วนเม็ดที่รากอยู่ลึกก็อาจจะยังไม่หลุดและอาจต้องทำซ้ำอีกรอบค่ะประมาณ1สัปดาห์ไฝก็จะค่อยๆตกสะเก็ดแล้วก็หลุดออกมาเองแต่ห้ามเกาหรือขัดแรงๆปล่อยให้มันหลุดเองโดยธรรมชาติจอดีที่สุดนอกจากสูตรดังกล่าวจะช่วยกำจัดฝ่ายและขี้แมลงวันแล้วนั้นคุณยังสามารถนำไปกำจัดพวกหูตาปลากระเนื้อหรือติ่งเนื้อก็ได้เช่นกันค่ะข้อมูลจากหมอบ้านบ้านอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากหมอบ้านบ้านที่มา http://www.shaie-si.com/link ของบทความ http://www.shaie-si.com/2017/03/blog เครดิตภาพ https://pixabay.com/credit-video-footage/pixabay.com/ ภายใต้ Creative Commons CC0 Public Domain สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ฟรี วิธีกำจัดฝ่ายขี้แมลงวันหูตาปลาในราคาสบายกระเป๋าวัสดุที่ต้องเตรียม1ปูนแดง2ผงด่างสบู่กรดแบบโบราณสบู่สไลด์สบู่ธรรมดา3ไม้จิ้มฟันหรือคอตตอนบัดวิธีกำจัดวิธีผสมนำเอาปูนแดงมาผสมกับผงด่างหรือสบู่ในอัตราเท่ากันคืออย่างละ1ช้อนโต๊ะกรณีที่ใช้สบู่ก้อนให้ขูดหรือบดให้ละเอียดก่อนนำมาผสมแล้วผสมน้ำลงไปเล็กน้อยพอให้เป็นเนื้อครีมข้นแต่อย่าให้เหลวมากเกินไปเมื่อได้ส่วนผสมสำหรับกำจัดฝ่ายขี้แมลงวันแล้วนั้นก็นำเอาไม้จิ้มฟันไปจิ้มที่ปูนแดงที่ผสมกับสบู่จนได้ที่แล้วโดยจิ้มขึ้นมาให้ได้เป็นก้อนเล็กๆขนาดพอดีกับเม็ดไฝของเราจากนั้นนำไปจิ้มหรือแต่เฉพาะบริเวณไฝหรือขี้แมลงวันที่สำคัญคืออย่าให้หน้าหรือส่วนที่ต้องการกำจัดไฝเปียกน้ำคือส่วนนั้นต้องแห้งจริงๆค่ะจากนั้นทิ้งไว้จนแห้งแรกๆจะรู้สึกคันผสมเจ็บยิบยิบไม้ยามก
ช่วงเวลานี้ต้องอดทนมากๆสักพักก็จะค่อยๆหายไปเองเมื่อแห้งดีแล้วค่อยๆเช็ดออกด้วยผ้าสะอาดเบาๆหรือไม่ก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเมื่อทำเสร็จแล้วคุณจะพบว่าส่วนที่เคยมีไฝได้หลุดหายไปแล้วถ้าเห็นเป็นหลุมแหว่งๆไม่ต้องอตกใจนะคะให้หมั่นทาครีมลบรอยแผลเป็นไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะมีใบหน้าใสๆไร้เม็ดไฝหรือแมลงวันอย่างแน่นอนส่วนในกรณีที่ยังไม่หลุดก็อาจเป็นเพราะว่ารากของไฝบริเวณดังกล่าวนั้นรากลึกหรือเปล่าถ้าไฝที่จี้รากอยู่ไม่ลึกมันก็จะหลุดหายไปเลยส่วนเม็ดที่รากอยู่ลึกก็อาจจะยังไม่หลุดและอาจต้องทำซ้ำอีกรอบค่ะประมาณ1 สัปดาห์ไฝก็จะค่อยๆตกสะเก็ดแล้วก็หลุดออกมาเองแต่ห้ามเกาหรือขัดแรงๆปล่อยให้มันหลุดเองโดยธรรมชาติจอดีที่สุดนอกจากสูตรดังกล่าวจะช่วยกำจัดไฝและขี้แมลงวันแล้วนั้นคุณยังสามารถนำไปกำจัดพวกหูตาปลากระเนื้อหรือติ่งเนื้อก็ได้เช่นกันค่ะข้อมูลจากหมอบ้านอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากหมอบ้านที่มา http://www.sharie-si.com/link ของบทความ http://www.sharie-si.com/2017/03/blog/credit ภาพ https://pixabay.com/credit-video-footage https://pixabay.com/ ภายใต้ Creative Commons CC0 Public Domain สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ฟรี วิธีกำจัดไฝขี้แมลงวันหูตาปลาในราคาสบายกระเป๋าวัสดุที่ต้องเตรียม1ปูนแดง2ผงด่างสบู่กรดแบบโบราณสบู่สไลด์สบู่ธรรมดา3ไม้จิ้มฟันหรือคอตตอนบัดวิธีกำจัดวิธีผสมนำเอาปูนแดงมาผสมกับผงด่างหรือสบู่ในอัตราเท่ากันคืออย่างละ1ช้อนโต๊ะกรณีที่ใช้สบู่ก้อนให้ขูดหรือบดให้ละเอียดก่อนนำมาผสมแล้วผสมน้ำลงไปเล็กน้อยพอให้เป็นเนื้อครีมข้นๆแต่อย่าให้เหลวมากเกินไปเมื่อได้ส่วนผสมสำหรับกำจัดไฝขี้แมลงวันแล้วนั้นก็นำเอาไม้จิ้มฟันไปจิ้มที่ปูนแดงที่ผสมกับสบู่จนได้ที่แล้วโดยจิ้มขึ้นมาให้ได้เป็นก้อนเล็กๆขนาดพอดีกับเม็ดไฝของเราจากนั้นนำไปจิ้มหรือแต่เฉพาะบริเวณไฝหรือขี้แมลงวันที่สำคัญคืออย่าให้หน้าหรือส่วนที่ต้องการกำจัดไฝเปียกน้ำคือส่วนนั้นต้องแห้งจริงๆค่ะจากนั้นทิ้งไว้จนแห้งแรกๆจะรู้สึกคันผสมเจ็บยิบยิบไม้ยามกช่วงเวลานี้ต้องอดทนมากๆสักพักก็จะค่อยๆหายไปเองเมื่อแห้งดีแล้วค่อยๆเช็ดออกด้วยผ้าสะอาดเบาๆหรือไม่ก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเมื่อทำเสร็จแล้วคุณจะพบว่าส่วนที่เคยมีไฝได้หลุดหายไปแล้วถ้าเห็นเป็นหลุมแหว่งๆไม่ต้องอตกใจนะคะให้หมั่นทาครีมลบรอยแผลเป็นไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะมีใบหน้าใสๆไร้เม็ดไฝหรือแมลงวันอย่างแน่นอนส่วนในกรณีที่ยังไม่หลุดก็อาจเป็นเพราะว่ารากของไฝบริเวณดังกล่าวนั้นรากลึกหรือเปล่าถ้าไฝที่จี้รากอยู่ไม่ลึกมันก็จะหลุดหายไปเลยส่วนเม็ดที่รากอยู่ลึกก็อาจจะยังไม่หลุดและอาจต้องทำซ้ำอีกรอบค่ะประมาณ1 สัปดาห์ไฝก็จะค่อยๆตกสะเก็ดแล้วก็หลุดออกมาเองแต่ห้ามเกาหรือขัดแรงๆปล่อยให้มันหลุดเองโดยธรรมชาติจอดีที่สุดนอกจากสูตรดังกล่าวจะช่วยกำจัดไฝและขี้แมลงวันแล้วนั้นคุณยังสามารถนำไปกำจัดพวกหูตาปลากระเนื้อหรือติ่งเนื้อก็ได้เช่นกันค่ะข้อมูลจากหมอบ้านอย่าลืม
ถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากหมอบ้านบ้านที่มา http://www.shaie-si.com/link ของบทความ http://www.shaie-si.com/2017/03/blog/credit ภาพ https://pixabay.com/credit-video-footage https://pixabay.com/ ภายใต้ Creative Commons CC0 Public Domain สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ฟรี